بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับวันนี้รายการบ้านคนดีนะครับก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราจะพูดถึงเหตุอุปสรรคที่จะขัดขวางไม่ให้ผู้ศรัทธาเนี่ยได้รับความสำเร็จนะครับซึ่งเราได้พูดคุยกันมาถึงสองสาเหตุสองปัจจัยแล้วนะครับหลังจากที่เราได้พูดคุยได้ศึกษาเรียนรู้ถึงเหตุที่จะนำไปสู่ความสำเร็จเราก็คงจะต้องมาศึกษาเรียนรู้เหตุปัจจัยที่จะเป็นอุปสรรคขัดขวางทำให้ไม่ได้รับความสำเร็จนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องสำคัญไม่น้อยเลยทีเดียวฮะไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยความสำเร็จก็คงไม่เกิดขึ้นถ้าเรายังมีเหตุบางสิ่งบางอย่างที่เป็นอุปสรรคขัดขวางความสำเร็จของเราความสำเร็จก็ไม่เกิดขึ้นนะครับในวันนี้เหตุอีกอันหนึ่งก็คืออัสซะฮะเราะห์หรืออัสซิฮรุนะครับการมายากลหรือพวกไสยศาสตร์ทั้งหลายเนี่ยก็เป็นอีกเหตุหนึ่งที่ทำให้ที่เป็นอุปสรรคขัดขวางทำให้ไม่ได้รับความสำเร็จนะครับซึ่งอัลลอฮ์ได้บอกไว้ในอัลกุรอานหลายอายะห์ด้วยกันอัลลอฮ์ได้พูดถึงซาฮิรพวกนักมายากลหรือในความหมายที่ใกล้เคียงกับตรงนี้นะครับพวกมายากลพวกนักเล่นกลซึ่งในหน้าประวัติศาสตร์เนี่ยรอซูลที่เราสัมผัสเรื่องนี้ได้ดีก็คือนบีอะไรครับนบีมูซาแล้วก็นบีอีซาอะลัยฮิสสลามนบีมูซาอะลัยฮิสสลามแล้วก็นบีอีซาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนบีมูซาอะลัยฮิสสลามเนี่ยจะเด่นจะโดดเด่นในเรื่องนี้มากเลยนะครับจะมีเกี่ยวกับเรื่องมายากลที่สามารถปราบนักมายากลทั้งหลายได้หมดเลยเนี่ยนะครับนบีมูซาอะลัยฮิสสลามเนี่ยจะโดดเด่นเรื่องนี้มากนะครับทีนี้อัลลอฮ์บอกตรงนี้ในซูเราะห์ตอฮาอายะห์ที่69ว่าวะลายุฟลิฮุสซาฮิรุฮัยซูอาตาและนักมายากลผู้ที่ทำมายากลเนี่ยจะไม่ได้รับความสำเร็จไม่ว่าเขาจะนำมาจากด้านใดทิศทางไหนนำมาอย่างไรก็ตามส่วนที่เป็นมายากลทั้งหมดเนี่ยมันจะมาทำให้เขาผู้นั้นไม่ได้รับความสำเร็จนั่นก็คือเป็นอุปสรรคขัดขวางไม่ให้ได้รับความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นมายากลจากทิศทางช่องทางไหนก็ตามในรูปแบบใดก็ตามซึ่งสิ่งเหล่านี้ผู้ศรัทธาจะต้องระมัดระวังให้มากนะครับและทีนี้พอเราย้อนมองย้อนไปดูในหน้าประวัติศาสตร์นบีมูซาอะลัยฮิสสลามเนี่ยก็ดูเหมือนเป็นมายากลนะครับจริงๆแล้วสิ่งที่นบีมูซาอะลัยฮิสสลามนำเสนอออกมาเนี่ยไม่ใช่มายากลแต่เป็นมุอญิซะห์เป็นสิ่งมหัศจรรย์เช่นไม้เท้าที่ขว้างไปแล้วเนี่ยเป็นงูนะครับซึ่งเราพบว่าเมื่อเราศึกษาประวัติของบรรดารอซูลบรรดานบีต่างๆเราจะพบว่าอัลลอฮ์ได้มอบมุอญิซะห์อัลลอฮ์ได้มอบสิ่งมหัศจรรย์ให้กับบรรดารอซูลแต่ละท่านเนี่ยเหมาะสมกับบริบทและเรื่องราวและเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในยุคสมัยนั้นๆนะครับเช่นว่าในยุคสมัยนบีมูซาอะลัยฮิสสลามเนี่ยก็จะเป็นยุคที่เรื่องลือมีกันมากเลยอะไรครับพวกมายากลทั้งหลายนะครับฟิรอูนถึงขนาดประกาศเรียกนักมายากลมือฉมังจากทั่วทุกพื้นที่ทั่วทุกดินแดนเนี่ยในอาณาจักรของฟิรอูนเนี่ยมาให้มาอะไรนะมาประลองกับนบีมูซาอะลัยฮิสสลามมาจัดแสดงนะครับเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ให้มุอญิซะห์สิ่งมหัศจรรย์แก่นบีมูซาอะลัยฮิสสลามเนี่ยเป็นสิ่งที่จะสามารถปราบกำราบมายากลของนักมายากลทั้งหลายได้นั่นคือไม้เท้าที่ขว้างออกไปแล้วเป็นงูซึ่งพวกเขาเนี่ยก็มีแสดงมายากลเป็นงูบ้างนะเป็นสิ่งอะไรต่างๆนานาเยอะมากมายเลยทีเดียวนะครับที่สำคัญก็คือเป็นงูเนี่ย
แสดงมายากลแล้วเสร็จแล้วไม้เท้าของนบีมูซาอะลัยฮิสสลามก็สามารถที่จะไปกำราบไปกำจัดมายากลพวกเขาเหล่านั้นได้จนกระทั่งพวกเขาเหล่านั้นอึ้งและก็ทึ่งเลยว่าสุดยอดแล้วสุดๆแล้วไม่มีใครที่จัดการกับมายากลของพวกเขาได้ไม่มีอีกแล้วก็ถือว่าของเขานี่สุดยอดแล้วดังนั้นนักมายากลเหล่านี้จึงน้อมรับจึงยอมรับจึงอีหม่านศรัทธาจึงเชื่อมั่นในนบีมูซาอะลัยฮิสสลามเห็นไหมครับทีนี้นบีมูซาอะลัยฮิสสลามเป็นนักมายากลไหมไม่ใช่แต่ว่าเป็นมุอ์จิซะนะแล้วก็ไม่ได้ทำทุกครั้งตลอดไปใช่ไหมครับตามประวัติศาสตร์ซึ่งไม่เหมือนกับนักมายากลเนี่ยที่เขาไปจัดแสดงที่นั่นจัดแสดงที่นี่แต่นบีมูซาอะลัยฮิสสลามก็แค่การในครั้งนั้นและนบีมูซาอะลัยฮิสสลามก็ไม่ใช่ไปร่ำเรียนวิชาคาถาอาคมจากที่ไหนมาซึ่งต่างกับนักมายากลใช่ไหมครับไปร่ำเรียนวิชาไปฝึกหัดฝึกปื้มนะครับจนกระทั่งมีความชำนาญมีความเชี่ยวชาญแต่นบีมูซาอะลัยฮิสสลามไม่ใช่นะครับเห็นไหมครับนั้นมีความแตกต่างกันสูงมากนบีอีซาล่ะนบีอีซาเนี่ยอยู่ในยุคที่เรื่องการแพทย์นะเรื่องการรักษาการรักษาป่วยรักษาคนไข้เรื่องการแพทย์เนี่ยเรื่องลือมากเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ให้มุอ์จิซะฮ์ของนบีอีซาอะลัยฮิสสลามเนี่ยรักษาคนป่วยรักษาคนตาบอดสิ่งเหล่านี้นะครับก็เหมาะสมกับการเหตุการณ์ยุคสมัยนั้นๆนะครับทีนี้อย่างที่บอกแล้วว่าสิ่งที่นบีมูซาอะลัยฮิสสลามทำไปนั้นไม่ใช่มายากลแต่เป็นมุอ์จิซะฮ์ซึ่งมันมีข้อแตกต่างนบีมูซาไม่ได้ไปฝึกหัดไปท่องเรียนรู้วิชาคาถาอาคมที่ไหนหรือว่าไปเที่ยวตะเวนจัดแสดงแสดงอย่างที่ได้กระทำต่อหน้าฟิรอูนไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นนั่นไม่ใช่เป็นมายากลแต่เป็นมุอ์จิซะฮ์นะครับซึ่งสิ่งนี้นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ปรามเอาไว้ว่าลายุฟลิฮุอัสซาฮิรุไฮซุอาตาผู้ที่นักมายากลเนี่ยผู้แสดงมายากลเนี่ยเขาจะไม่ได้รับความสำเร็จไม่ว่ามายากลของเขาจะมาจากทิศทางใดมาจากเรื่องใดมาจากมาในรูปแบบใดก็ตามจะไม่ได้รับความสำเร็จนะครับอัลลอฮฺเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายครับผู้ศรัทธาทุกคนเนี่ยจะต้องระมัดระวังสิ่งเหล่านี้ให้มากนะครับอีกประการหนึ่งนะครับอันนี้มีในหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ทำให้เราทราบว่ามันเป็นอุปสรรคอีกชิ้นหนึ่งที่จะขัดขวางไม่ให้ได้รับความสำเร็จเราซุนศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าลายุฟลิฮุกอมุนวัลลาอัมรอฮุมอิมรออะตันกลุ่มชนหนึ่งจะไม่ได้รับความสำเร็จกลุ่มชนที่แต่งตั้งสตรีเป็นผู้นำในภารกิจการงานของพวกเขาให้สตรีเป็นผู้นำภารกิจในกิจกรรมการงานของพวกเขาเอาให้สตรีเนี่ยเป็นหัวเป็นเฮดงานเป็นผู้นำนะครับกลุ่มชนนั้นอัลลอฮ์โทษทีรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าลายุฟลิฮุจะไม่ได้รับความสำเร็จเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายครับเราจึงพบว่าในอิสลามเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มองค์กรนะครับเราจะคัดสรรเฉพาะมุสลิมีนสุภาพบุรุษเท่านั้นที่จะขึ้นมาทำหน้าที่เป็นผู้นำซึ่งเราได้รับแบบอย่างมาตั้งแต่ในยุคสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ไหมครับก่อนที่พระองค์จะสิ้นชีวิตเนี่ยก็ได้ทำบางสิ่งบางอย่างอันเป็นการบ่งชี้ว่าคนที่จะเป็นผู้นำคนต่อไปคือคนนี้นะซึ่งก็ได้แก่ท่านอบูบักรอัสซิดดีกและหลังจากนั้นก็อุมัรบินคอตอบหลังจากนั้นอุสมานบินอัฟฟานหลังจากนั้นก็อาลีบินอบีตอลิบซึ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นสุภาพบุรุษทั้งสิ้นนะครับครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับสำหรับผู้ศรัทธาเราแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจดีตามหลักการของอิสลามว่าสุภาพบุรุษหรือผู้ชายเนี่ยเหมาะสมกับภารกิจนอกบ้านนะเช่นเป็นผู้นำเป็นผู้บริหารจัดการองค์กรอันนี้เราจะรู้จะเข้าใจดีด้วยหลักการของอิสลามส่วนบทบาทของสตรีบทบาทของผู้หญิงเนี่ยนะครับอิสลามก็ได้วางไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าไอ้เป็นอะไรมูรับบียะตุนไบต์เป็นผู้ดูแลบ้านผู้อบรมขัดเกลากับลูกๆในบ้านเพราะฉะนั้นบทบาทของนางเนี่ยจะอยู่ที่บ้านนะครับดูแลลูกๆนะครับนั่นคือบทบาทของแต่ละฝ่ายเนี่ยอิสลามได้วางไว้เรียบร้อยแล้วทีนี้ถ้าหากว่าเกิดการสลับกันเนี่ยนะครับสตรีออกไปอยู่นอกบ้านมากกว่าอยู่ในบ้านสตรีไปอยู่ในไปทำอะ
อะไรนะไปดูแลไปเป็นผู้นำในกลุ่มในองค์กรนะแล้วที่บ้านล่ะก็ไม่มีเวลาที่จะมาดูแลที่บ้านนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยความเสียหายมันเกิดขึ้นได้นะครับก็วัลลอฮุอาลัมนะครับเพราะฉะนั้นอีกสาเหตุหนึ่งที่จะทำให้เป็นอุปสรรคขัดขวางจากความสำเร็จนั่นก็คือการที่แต่งตั้งมอบหมายให้สตรีเนี่ยได้เป็นผู้นำวัลลาอัมรอฮุมอิมรออะตันการที่พวกเขาแต่งตั้งให้สตรีเนี่ยมานำภารกิจของพวกเขาเอาสตรีเป็นผู้นำของกลุ่มสตรีเป็นผู้นำขององค์กรเอาสตรีอยู่นำหน้าผู้ชายอยู่ข้างหลังซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องในสำนวนไทยก็บอกแล้วผู้ชายเนี่ยเป็นช้างเท้าหน้าผู้หญิงนะเป็นเท้าหลังใช่ไหมครับแต่นั้นถ้าหากว่าสลับกันผู้หญิงไปเป็นช้างเท้าหน้าเป็นเท้าหน้าผู้ชายเป็นเท้าหลังเนี่ยความลักลั่นความไม่สมดุลการไม่ลงตัวนะมันก็เกิดขึ้นแล้วมันก็มีโอกาสที่จะนำไปสู่ความเสียหายได้นะครับซึ่งหะดีษบทนี้ก็บอกกับเราชัดเจนว่าการที่สตรีไปเป็นผู้นำนะก็เป็นเหตุหนึ่งที่จะทำให้ไม่ได้รับความสำเร็จก็น่าจะหมายความรวมถึงกลุ่มองค์กรก็ไม่ได้รับความสำเร็จบุคคลก็ไม่ได้รับความสำเร็จซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ศรัทธาทุกคนเนี่ยไม่พึงปรารถนาทั้งสิ้นเลยนะครับก็ฝากตัวผมเองและพี่น้องทุกท่านครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์